ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับกับรายการ Sport Today Extra ครับครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเรามีผลอเมริกันเกมส์มาฝากนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ NFL ก่อนเลยแล้วกันครับซึ่งนิวออร์ลีนส์เซนต์นะครับก็ฟอร์มดีทีเดียวครับบุกไปเอาชนะชิคาโกแบร์สได้ถึงถิ่นครับ31-15คะแนนนะครับผลการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลในศึก Monday Night Chicago Bears ครับเปิดสนาม Soldier Field พบกับ New Orleans Saints 2 quarter แรกครับทีมเยือน Saints นั้นทำได้ดีกว่าครับ Drew Brees คว้างให้ Josh Hill นะครับกับ Marques Colston นะครับช่วยกันทำทัชดาวน์ออกนำไปก่อน 14-0 เมื่อหมดครึ่งแรกเข้า quarter ที่3ครับเจ้าถิ่นก็ยังอาการไม่ดีขึ้นครับถูกทีมเยือนทำเพิ่มอีก10แต้มครับจากทัชดาวน์ของ Josh Hill นะครับแล้วก็ Field Goal จากเชคแกรมเดอะเซนต์นำขาด 24-0 ครับโอ้เป็นสกอร์ที่ขาดจริงๆครับเจ้าบ้านไม่มีแต้มเลยครับใน3ควอเตอร์แรกควอเตอร์สุดท้ายครับเจ้าถิ่นพยายามฮึดสู้ครับตีตื้นกลับมาได้1ทัชดาวน์ครับจากมาร์เกสวิลสันครับกับ2แต้มพิเศษขยับมาเป็น8-24แต่ทีมเยือนครับมาได้เพิ่มจากการวิ่งทัชดาวน์ของมาร์คอินแกรมครับนำห่างไปอีก31-8ก่อนที่เอาชอนเจฟฟี่ครับจะรับทัชดาวน์สุดท้ายให้กับทีมแบร์สครับเจ้าถิ่นไล่มาเป็น15-31ครับก็จบเกมครับนิวออร์ลีนส์เซนต์บุกมาเอาชนะชิคาโกแบร์สถึงถิ่นครับ31-15ทำสถิติชนะ6แพ้8ลุ้นแชมป์กลุ่ม MSC ใต้นะครับต่อด้วยบาสเกตบอล NBA ครับโดยที่คลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองก็พอมีรางวัลแชมป์นำทัพแล้วก็ผลงานดีวันนี้เก็บชัยชนะได้เกมนึงครับแล้วก็เป็นอันว่ายืดสถิติชนะในบ้านได้ถึง6เกมติดต่อไปแล้วครับโดยเกมนัดนี้ครับเป็นฝ่ายเปิดทินฟิกเกนโลนอารีนาเอาชนะชาร์ลอตออเน็ตคู่แข่งร่วมสายตะวันออกได้สำเร็จนะครับโดยที่สถานการณ์เกมในช่วง2ควอเตอร์แรกนั้นก็เป็นคาวาเลียสที่ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับทำแต้มหนีทางชาร์ลอตออเน็ตไปถึง54-45คะแนนก็ห่างกัน9แต้มนะครับส่วนในช่วงครึ่งหลังที่เหลือเนี่ยแม้ว่าคาวาเลียสจะเป็นต่ออยู่หลายขุมแต่ว่าทางฝั่งเลบอนเจมส์กับทางเควินเลิฟทั้งคู่เองก็ยังรีดฟอร์มที่ดีสุดของตัวเองออกมาจนได้ครับขยับไปในช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยก็ทั้งเจมส์กับเลิฟนี่ช่วยกันทำให้คาวาเลียร์ทำแต้มหนีห่างฮอร์เน็ตไปไกลถึง80-68คะแนนเลยทีเดียวควอเตอร์สุดท้ายครับอัลเจฟเฟอร์สันก็พยายามเร่งเครื่องเพื่อสู้ทางฝั่งคาวาเลียร์เต็มที่ก่อนที่เคมบ้าวอล์กเกอร์จะช่วยแอสซิสต์ให้โรยตัวเลอัพลูกลงพวงในช่วง15วินาทีสุดท้ายเพื่อที่จะหวังพาฮอร์เน็ตไล่ตีตื้นนะครับแต่สุดท้ายนี่ก็ไม่ทันจริงๆนะครับทางคาวาเลียร์ก็ยังรักษาแต้มห่างไว้ได้สบายๆแล้วก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะฮอร์เน็ตไปด้วยสกอร์97-88คะแนนทำให้เวลานี้ครับทางคาวาเลียร์นั้นชนะในบ้าน6เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วแล้วก็เป็นการเพิ่มสถิติรวมเป็นชนะเกมที่14แพ้ไป9เกมนะครับส่วนทางด้านของชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตนั้นต้องแพ้นอกบ้านเป็นเกมที่6ติดต่อเหมือนกันสถิติไม่ดีครับปีนี้ชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตก็ชนะไปแค่6เกมแล้วแพ้ไปถึง18เกมไปแล้วเกมนี้ครับทางโรบอนเจฟอร์เวิร์ดของคาวาเลียร์สก็เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดให้กับทีมได้ครับหลังเป็นฝ่ายทำสถิติดับเบิลดับเบิลครับ27แต้ม13แอสซิสต์บวกกับอีก7รีบาวด์ผลการแข่งขันคู่อื่นมีจบไปเพิ่มอีก5เกมนะครับ LA Lakers แพ้ Indiana Pacers 91-110 Boston Celtics บุกชนะ Philadelphia 76ers ครับ105-87 Chicago Bulls แพ้กับ Atlanta Hawks ไป86-93 Orlando Magic แพ้ Toronto Raptors ไป82-95และ Milwaukee Bucks ครับเอาชนะ Phoenix Suns ไปบุดบิดครับ96-94คะแนนแล้วก็ยังมีอีก2คู่ครับที่ยังแข่งกันอยู่นะครับพอแลนด์เทรลเบเซอร์ครับได้ในบ้านก็ตอนนี้นำทางด้านซานอันโตนิโอสเปอร์อยู่103-91คะแนนนะครับในควอเตอร์ที่4แล้วก็ LA Clippers นั้นตอนนี้ครับได้ในบ้านนำดีทรอยต์พิสตันอยู่79-60คะแนนครับในควอเตอร์ที่3นะครับในช่วงนี้กลับมาดูบ้านเรานะครับเดี๋ยวไปดูผลการแข่งขันของนครราชสีมาเกมครับก็ในประเภทว่ายน้ำนะครับก็แข่งกันไปเมื่อวานนะครับชิง6เหรียญทองแข่งขันที่ศูนย์กีฬาทางน้ำสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับกบ50เมตรชายนะครับเป็นทางคุณขอก็ในการแข่งขันระยะสั้นนะครับกบ50เมตรชายนี่
ระดมยศมาเจือจากกรุงเทพมหานครก็ซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทอง4เกม2013ครับก็ถือว่าดีกรีดีกว่าอยู่แล้วนะครับเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ครับทำเวลาได้ดีสุด 29.44 วินาทีเหรียญเงินก็เป็นของภวินชัยศรีหาจากสุพรรณบุรีครับ 29.75 วินาทีแล้วก็ทองแดงเป็นของสิทธิเวชคงสมฤกษ์จากเชิงเซาครับ 29.75 วินาทีฟรีสไตล์50เมตรหญิงครับเจนจิราศรีสะอาดครับดีกรีทีมชาติไทยจากสุพรรณบุรีก็คว้าเหรียญทองไปครองครับทำเวลาได้ 25.81 วินาทีเหรียญเงินเป็นของณัฐฐานันจันกระจ่างครับเงือกอุ้มจากชลบุรีก็ทำเวลามาได้ 26.49 วินาทีส่วนเหรียญทองแดงครับตกเป็นของกรกาญจนาสะเพียรชัยจากสมุทรปราการ26.80วินาทีครับเนี่ยที่การแข่งขันปัญจศรีลาดครับที่หอประชุมอนุสรณ์70ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครับในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศครับกิติศักดิ์อาแวครับคว้าเหรียญทองแรกให้จังหวัดนราธิวาสด้วยการชนะปัญญาลาพรผลนะครับจากสุราษฎร์ธานี4-1ส่วนรุ่น45กิโลกรัมหญิงครับนราธิปสุรินทร์ก็ทำเหรียญทองแรกให้กับภูเก็ตครับด้วยการชนะพรณพัฒน์พรมชาติจากสมุทรสาครไป5-0ก็เดี๋ยวไปดูสรุปเหรียญรางวัล นะครับนครราชสีมาเกมเป็นท่าอันดับแรกนะครับสุพรรณบุรีครับตอนนี้ก็82ทอง46เงิน56เหรียญทองแดงครับก็เหรียญรวมเป็น184นะครับเท่ากับกรุงเทพมหานครเลยครับแต่ว่ากรุงเทพนั้นได้ทอง60นะครับเงิน67แล้วก็57ทองแดงอันดับ3เป็นนครราชสีมาแล้วก็อันดับ4ชลบุรีรวมถึงอันดับ5ครับนนทบุรีไปดูเรื่องความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกกันบ้างนะครับอย่างทางลุยส์แฮมิลตันที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกฟอร์มูล่า1ไปหมาดๆในตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเขาพยายามเลี่ยงภาษีเจ้าตัวล่าสุดออกมาปฏิเสธข่าวแล้วนะครับลุยส์แฮมิลตันครับแชมป์โลกฟอร์มูล่า1ฤดูกาลล่าสุดจากทีม Mercedes GP ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่เขามีข่าวว่าเจตนาเลี่ยงภาษีนะครับโดยที่คนที่ออกมาโจมตีของเขาเนี่ยก็คือโจยบาร์ตันนี่เป็นนักฟุตบอลนะครับของทีมควีนส์ปาร์คเรนเจอร์แต่ว่าก็วิจารณ์คนได้ทั่วโลกเหมือนกันสำหรับโจยบาร์ตันนี่เป็นจอมทวิตอยู่แล้วหลังจากแฮมิลตันได้รับเลือกให้เป็นบุคคลกีฬายอดเยี่ยมแห่งปีของ BBC Sport ได้ไม่นานครับบาร์ตันก็จัดการคัดค้านเรื่องดังกล่าวผ่านทวิตเตอร์ของตัวเองในทำนองที่ว่าแฮมิลตันเป็นนักแข่งชาวบริสตอลที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไปปักหลักอาศัยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ราชรัฐโมร็อกโกเมื่อปี2012นั้นเป็นพวกเจตนาหลบเลี่ยงภาษีครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยสำหรับชาวสหราชอาณาจักรดังนั้นจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับรางวัลดังกล่าวครับเรื่องนี้ครับร้อนไปถึงเจ้าตัวเลยครับแฮมิลตันต้องรีบออกมาเคลียร์ข่าวเป็นการด่วนว่าผู้คนมักจะวิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่าทำไมเขาไม่มีที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศเป็นหลักเจ้าตัวก็ขอบอกว่าเขามีความยินดีที่จะชูธงยูเนียนแจ็คไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกซึ่งเรื่องนี้มันไม่ใช่ปัญหาไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนตัวเขาเองเนี่ยเกิดที่สหราชอาณาจักรครับและแน่นอนเขาก็มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องแต่ตัวเขานั้นก็ไม่ได้รับรายได้ทั้งหมดจากที่สหราชอาณาจักรจากที่สหราชอาณาจักรเพียงอย่างเดียวเพราะว่าต้องลงแข่งทัวร์ทั้งปีเนี่ย19ประเทศนะครับนั่นเท่ากับว่าเขาไปรับเงินไปทำรายได้มาจาก20ประเทศแล้วก็เสียภาษีกับทุกที่ที่เขารับเงินมาด้วยและที่สำคัญนั้นเขาก็ได้จ่ายเงินให้กับทางรัฐบาลของสหราชอาณาจักรเป็นจำนวนมหาศาลแล้วเช่นกันดังนั้นจึงนับได้ว่าเขามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศแล้วก็ยังมีส่วนช่วยคนกว่า 1,000 คนไม่ต้องตกงานอีกด้วยครับเป็นธรรมดานักกีฬาชื่อระดับโลกนี่ต้องอยู่ไม่สวิตก็ต้องไปโมนาโกกลไกเรื่องภาษีเบากันเยอะนะครับก็พยายามเลี่ยงกันแหละครับไปดูกันที่ทีมเฟอร์รารี่นะครับก็เซ็นสัญญากับเอสเตบันกูเตเรสครับเป็นนักขับทดสอบและตัวสำรองในการแข่งขันฤดูกาล2015เรียบร้อยแล้วนักขับชาวเม็กซิกันวัย23ปีครับก็จะอยู่กับทีมซาวเบอร์เฟอร์รารี่เป็นเวลา2ปีก็เคยร่วมแข่งขันออสเตรเลียนกลางปีเมื่อปี2013ตัวหลักของเฟอร์รารี่ในปีหน้าครับก็จะเป็นเซบาสเตียนเวทเทลครับที่เพิ่งย้ายมาจากเรดบูลแล้วก็คิมี่ไรโคเน่นครับนักขับชาวฟินแลนด์มาริซิโออาริวาเบเน่นะครับหัวหน้าทีมเฟอร์รารี่ก็กล่าวว่ากูเตเรสครับแม้จะอายุน้อยแต่ก็มีประสบการณ์ในสนามฟอร์มูล่า1มากมายครับโดยประสบการณ์ของกูเตเรสเนี่ยก็จะช่วยพัฒนาผลงานของทีมได้ในฤดูกาลหน้าด้านกูเตเรสครับก็ได้ให้สัมภาษณ์
ว่าการเซ็นสัญญากับเฟอร์รารี่ครับเป็นจุดเริ่มต้นในอาชีพและตัวเขาเองครับก็จะพยายามให้มากที่สุดเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายได้ช่วงนี้เราไปต่อด้วยโปรแกรมหน่อยสดจากทาง True Sport ครับในช่วง True Sport Today สำหรับ NBA นะครับ Regular Season เนี่ยพรุ่งนี้ก็จะเริ่มแต่คู่8โมงเช้านะครับเป็น Dallas Mavericks เจอกับ New York Knicksแล้วก็10โมงครึ่งโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เจอกับซาคราเมนโตคิงส์ทั้ง2คู่รับชมต่อเนื่องทาง NBA TV ครับหรือว่า674แล้วคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการรวมไปถึงพวกเราครับได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการ www.facebook.com นะครับ /sptoday ครับผมอ่ะวันนี้ไปดูคลิปส่งท้ายเวอร์อิโมชั่นเอ็กซ์ตร้าของเราให้ไปดูเชื่อว่าคนเล่นฟุตบอลต้องเคยเรียนแบบเหมือนกันเยอะเลยครับไปดูดีลาการเรียนแบบลูกยิงฟรีคิกของสตาร์ระดับโลกอย่างโรนัลโดกับเมสซี่ว่าคนนี้เขาจะเรียนแบบได้เหมือนขนาดไหนครับครับวันนี้หมดเวลาของ Sport Today Extra ครับเจอกันอีกทีช่วงค่ำนะครับ 19:30 นโดยประมาณครับวันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ For the noise, can you kill that? New school style, old school soul. Hard knock lifestyle, yes I know. I came a long way from the clumped up bricks. Now everywhere I go, rock clumped up kicks, huh? See me poolside with the red cup, laid back on the beach chair.